กลับมาช่วงนี้นะคะเราพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันคุณกิติชาญสิริสุขอาชานะคะผู้อำนวยการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์ CGSCIMB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับบรรยากาศการลงทุนเป็นยังไงบ้างครับเห็นรอบบ้านเราตอนนี้ออกสีแดงกันหลายประเทศเลยครับครับก็คงเป็นการปรับฐานนะครับต่อเนื่องเพราะว่ารอบบ้านเราหลายประเทศเองเนี่ยนะครับก็ต้องถือได้ว่าถ้าดูจาก year to date เนี่ยผลตอบแทนเนี่ยเป็นบวกค่อนข้างจะเยอะในหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะทางด้านของ North Asia นะครับพวกญี่ปุ่นไต้หวันนะครับเกาหลีพวกนี้นะบวกมาเยอะนะก็เลยมีการปรับฐานบ้างนะครับแต่ว่าในบ้านเราเองนะครับผมคิดว่าลักษณะของตัวการซื้อขายเองน่าจะเป็นในกรอบแคบๆนะครับอาจจะทั้งแดนบวกแดนลบนะฮะในวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นวันที่ตัวดัชนีฟุตซี่เนี่ยมีผลบังคับใช้นะฮะในการรีบาลานซิ่งนะครับราคาปิดของวันนี้นะฮะก็ตลาดหุ้นไทยโดนลดน้ำหนักลงเล็กน้อยนะครับก็อาจจะมีแรงขายบิ๊กแคปมาบ้างนะครับแต่ถ้าดูฟันโฟลว์เนี่ยนะครับก็ยังไหลเข้าต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าค่าเงินบาทที่เมื่อวานนี้ก็หลุดลงมาต่ำกว่า30บาทต่อยูเอสดอลลาร์แล้วนะครับก็สื่อเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยฟันโฟลว์ก็ยังไหลเข้าในตลาด Emerging Market รวมถึงตลาดหุ้นไทยนอนด้วยนะครับ จริงๆคือตอนนี้เนี่ยคิดว่าตลาดเองเนี่ยนะครับนะน่าจะค่อยๆซึมลงบ้างนะวอลุ่มการซื้อขายจะค่อยๆเบาบางลงนะใน2สัปดาห์ข้างหน้าเพราะว่าทั้งสองประเทศเองก็อาจจะเริ่มชะลอเริ่มหยุดละนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องหวังว่ากองทุนในประเทศโดยเฉพาะกองทุนลดหย่อนภาษีเนี่ยน่าจะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตนะแล้วก็ยังลุ้นเล็กๆนะครับนะว่าภายในสิ้นปีนี้น่าจะเห็นดัชนีขึ้นไปปิดใกล้ๆ 1,500 จุดได้นะครับค่ะกลยุทธ์ในการเลือกหุ้นนะคะในช่วงท้ายปีแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคุณกิติชาญคะครับก็จริงๆก็มี2แบบนะครับนั่นก็คือเล่นตามสตอรี่นะอันหนึ่งนะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือซื้อเพื่อรอปีหน้าเลยนะครับตามสตอรี่เนี่ยนะครับเราแนะนำหุ้นที่เข้าเซฟ50นะครับนะก็เมื่อวานที่มีการประกาศไม่ว่าจะเป็นตัวแบมคอมเซเว่นแล้วก็ตัวเดลต้านะครับแต่ว่าถ้าเราดูจากในแง่ของราคาเป้าหมายแล้วก็จะเห็นได้ว่าแบมกับตัวคอมเซเว่นเนี่ยยังมีอัพไซด์นะครับจากราคาเป้าหมายเฉลี่ยของบูมเบอร์คอนเดนซัตอยู่แต่ว่าเดลต้าเนี่ยราคาสูงไปแล้วนะครับนะถ้าจะเล่นจริงก็คงต้องเก่งกำไรสั้นๆจริงๆนะครับนะมันก็คือดูแบบนี้แล้วก็อีกอันนึงที่เป็นสตอรี่ของตัวนี้ก็คือเรื่องของตัวปตท.นะครับวันนี้ก็มีข่าวมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าPMT Price นะฮะก็คือพูดง่ายๆเลยว่าถ้าคุณถือหุ้นปตท.จะได้รับสรรการจัดสรรนะครับให้จองซื้อได้สิทธิ์จองซื้อหุ้น OR นะที่จะเข้าตลาดปีหน้านะครับ95หุ้นปตท.นะครับนะถ้าถือไว้เนี่ยนะครับจนขึ้นเครื่องหมาย XB วันที่4มกราคมปีหน้าะนะจะมีสิทธิ์ได้หุ้น OR 1หุ้นนะพูดง่ายแล้วว่าต้องถือข้ามปีนะครับถ้าไปซื้อต้นปีหน้าไม่ได้เลยนะครับแหมไม่ได้สิทธิ์ละต้องถือภายในปีนี้เพราะเหลืออีกประมาณ8-9วันทำการนะถ้าใครอยากได้หุ้น OR นะต้องซื้อหุ้นแม่ปตท.ไปไม่ต้องไปลุ้นจองที่อื่นนะครับนั่นก็เป็นสตอรี่ส่วนอันที่2คือการฟื้นตัวของกำไรในปีหน้านะครับเราก็มองว่าหุ้นกลุ่มหลักเนี่ยจะมานะพลังงานธนาคารนะครับค้าปลีกนะครับนะสื่อสารก็จะมากันครบก็ให้เลือกซื้อหุ้นผู้นำของแต่ละกลุ่มไว้นะครับนะในปีหน้าก็น่าจะมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีด้วยนะครับค่ะมันมีประเด็นเรื่องของเงินบาทแข็งที่เราถูกจัดอันดับจากสหรัฐอเมริกาตรงนี้มันจะมีผลอะไรต่อบรรยากาศการลงทุนไหมคะครับก็จริงๆตอนนี้เราโดนเฝ้าระวังเลยนะครับนะก็ยังไม่ยังมีผลอะไรแล้วก็ธนาคารประเทศไทยก็ออกมาบอกเรียบร้อยแล้วว่าเขาไม่ได้มีมาตรการที่จะมีการแทรกแซงค่าเงินบาทนะครับดังนั้นผมคิดว่าอันนี้จริงๆเป็นข่าวมาสักพักนึงแล้วครับดังนั้นก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากนักแล้วยิ่งถ้าเราดูในแง่ของตัวนักลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยเมื่อวานเราเห็นขายสุทธิ 2,600 ล้านนะครับแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบิ๊กล็อตนะตัวทหารไทยนะซึ่งมีการขายหุ้นธนาคารตัวโนวาสโกเทียนะครับเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีการขายหุ้นฐานไทยออกมา 5,000 กว่าล้านนะครับถ้าเน็ตตรงนี้ออกก็นักต่างประเทศอาจจะเป็นฟันโฟลว์เป็นไหลบวกเข้ามาอีกต่อเนื่องก็ได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าประเด็นนี้ไม่น่าจะเป็นประเด็นกังวลอะไรนะครับกับด้านของตัวตลาดเรานะน่าจะไปมองเรื่องการฟื้นตัวของผลกำไรแล้วก็เศรษฐกิจมากกว่านะครับค่ะได้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะก็เรียกว่าไปดูโฟกัสที่กำไรซึ่งปีหน้ากลุ่มหลักๆแล้วระบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆด้วยในบ้านเราเนี่ยกำลังจะกลับมานะครับทั้งธนาคารแล้วก็พลังงานนะฮะใช่ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมของการลงทุนในวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วสำหรับรายการชั่วโมงทำเงินนะคะวันจันทร์ 9:30 นเจอกันใหม่ตอนเที่ยงเจอกันในออนไลน์สายเศรษฐกิจสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งข้างล่างเลยนะครับเพราะว่ายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับส่วนใครที่อยากจะรับชมสดๆนะครับก็มีให้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เพียงแค่คลิกลิงก์ข้างล่างวิดีโอได้เลยครับ